ุยกันต่อนะครับสำหรับแนวทางสำหรับคนเรื่องการเป็นวิศวกรงานควบคุมนะครับก็ผมจะเริ่มต้นตรงไหนดีนะครับโอเคจะออกแบบตรงไหนยังไงนะครับก็คุยกันมาต่อเนื่องมาหลายคลิปนะก็เป็นการพูดคุยนะยังไม่ได้ลงส่วนเรื่องของการคลิปสอนหรืออะไรเนี่ยก่อนขึ้นอยู่กับขึ้นจับตรงนั้นที่มือนะมันต้องแอพพลายไปตามวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรนั้นนะก็ว่ากันไปตามคอนเซ็ปต์นะครับหรือโจทย์ที่ได้มานะครับก็อันนี้นะก็เป็นตัวอย่างนะที่สำหรับน้องๆเพื่อนๆนะที่ได้น่าจะเคยได้ทดลองออกแบบนะงานพวกนั้นตอนเรียนนะก็อาจารย์ก็จะบอกออกแบบสลิปซินะครับชั้นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นคอนเซปต์ดีไซน์นะครับเพื่อให้เราฝึกในเรื่องของการคิดนะออกแบบระบบควบคุมนะครับอาจจะมีเริ่มให้ทำควบคุมแบบรีเลย์หรือควบคุมแบบ PLC นะครับแล้วก็ว่ามหาลัยไหนใช้ยี่ห้ออะไรนะครับก็เขียนกันไปซอฟต์แวร์ไหนก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมเอาตัวที่มันเป็นด็อกคอมเมนต์นะครับที่เราอาจจะไม่คิดว่าเราจะต้องทำนะยกตัวอย่างก็เนี่ยครับเอาเลเยอร์ของตัว4 to 4นะครับหรือแบบบิ๊กอะไรพวกเนี้ยมาเขียนนะครับลงให้มันเป็นแบบนะครับแบบไซด์วิวนะครับก็ท็อปวิวนะครับเพื่อที่จะทำด็อกคอมเมนต์นะครับส่วนนี้บางทีมันก็จะมีติดมากับตอนสร้างอาคารนะก็เมื่อไหร่ที่เราจะต้องให้ทางช่างผู้รับเหมาที่เขาทำอาคารนะเขาทราบว่าขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาไอ้ตัวเหล็กโครงคานไปติดตั้งเนี่ยพวกนี้ก็จะมีคนเขียนนะมันคือหรือว่าใครจะเขียนใช่ไหมอันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเขียนนะก็เป็นวิธีขนส่งทั่วไปไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่วิทยาศาสตร์ก็ได้ทำบ้างนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบทีมรูมนะแล้วก็โอเวอร์เฮดนะครับโอเวอร์เฮดรูมนะแล้วก็ขนาดประตูไซส์เวลอะไรพวกนี้ก็บัตทอมเลเวลนะก้นบ่ออะไรพวกนี้ก็ทีนี้เราก็จะมาระบุในเรื่องของโจทย์นะครับที่ได้รับจากทีมเอลิเวเตอร์ดีไซน์หรือพวกคนที่เขาเป็นทีมดูแลระบบลิฟต์นะครับเขาก็จะให้โจทย์เรามาว่าต้องมีอะไรยังไงนะครับอินพุตอะไรบ้างนะแล้วก็เอาพุทธิขับอะไรสเต็ปขั้นตอนนิสัยอุปกรณ์มันเป็นยังไงนะเราก็เอาพวกนั้นนะครับมาประมวลนะครับแล้วก็ทำเป็นแบบออกมานะครับก็ได้ IO จำนวน IO ขนาดไซซิ่งของ PLC ตรงนี้นะก็เก็บโปรแกรมอัดลงไปนะครับแล้วก็ประกอบเป็นตู้ขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยมาควบคุมมอเตอร์ยังไงแล้วนี้ก็มันก็จะเป็นซีเควนซ์ในเรื่องของการเป็นโปรดักชันดีไซน์นะครับที่เราจะได้โจทย์แล้วก็ทำงานร่วมกับทีมเทคนิคเชียนที่เป็นคนใช้งานยูเซอร์แล้วก็ประชุมงานร่วมกันนะเอาคอนเซ็ปต์ของเขานะครับความมุ่งหมายของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะได้หรืออยากจะไปหรืออยากให้มันดีขึ้นนะแล้วก็เอาเรื่องพวกนั้นนะครับมาออกแบบต่อนะครับมันนี่จะเป็นลักษณะของการโคเวอร์เกอร์ก็คือการทำงานร่วมกันคอร์ดิเนเตอร์กับทีมอื่นนะซึ่งเราเองเราก็
จุดมุ่งหมายเราก็อาจจะดับเพื่อที่จะออกแบบกันนะครับเราได้คอนเซ็ปต์ดีไซน์แล้วก็ลงดีเทลเลือกวัสดุอุปกรณ์หาพอเราทำงานจอยเวนเจอร์กันละนะเราก็ทุกอย่างมาทำเป็นดับเป็นแบบนะครับเมื่อทุกอย่างมันคอมพิวต์สมบูรณ์แล้วก็ไปรันระบบส่วนแมคานิกก็อาจจะมีคนที่เป็นแมคานิกเนี่ยเขาก็ดูแลระบบแมคานิกให้เราไปถ้าเรายังไงเราสายไฟฟ้านะแล้วก็ดูแลเรื่องทักควบคุมนะแล้วก็ต้องเข้าใจระบบแมชชีนประมาณหนึ่งเหมือนกันนะไม่งั้นเราจะจูนไม่ได้นะเราก็ต้องมาแอดจัดปรับจูนนะการวิ่งอะไรพวกนี้นะประมาณนั้นนะฮะเรื่องดีเทลเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเยอะนะก็ว่าตามลักษณะงานนะรับท่านที่น้องเพื่อนๆสมาชิกนะก่อนจริงๆแล้วเนี่ยจบพวกเนี้ยผมว่าน่าจะเกือบโดนกับทุกคนนะว่าออกแบบระบบลิฟต์เขียนเขียนแล้วก็อาจจะโดนในข้อสอบที่สำคัญนะที่สอบออกแบบลิฟต์เอกสารลิฟต์ขนของอะไรเงี้ยนะก็ผมเชื่อนะว่าจะเป็นจดเบสิกนะที่ท่านต้องได้ทำกันนะก็จริงๆแล้วดีเทลลึกๆนะการที่จะรู้จักนิสัยของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะมีดีเทลเหมือนกันนะครับจากที่ได้สัมผัสมานะมันอาจจะดูง่ายนะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็หลังจากทำการดาร์ฟเนี่ยมันก็จะมีออกแบบโครงสร้างออกแบบแปลนนะฮะนี่ฮะก็เรียกแบบแปลนแบบเครื่องกลเครื่องกลก็ออกแบบระบบไฟนะครับต้องเอาของพวกนี้มาจอยเวนเจอร์มารวมกันให้มันเป็นแบบนะครับเป็นแบบเดียวกันนะเพื่อที่จะมาใช้ดูนะครับมาดูว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงนะเวลาเอาไปมาคะแนนดีดูแลมันนะมันก็จะบ่งบอกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนต้องไปดูอะไรนะของพวกนี้นะครับมีความจำเป็นนะหลังจากที่ท่านทำแบบแล้วนะก็ต้องเขียนคู่มือบรรยายก็เท่าที่ผมเห็นนะมันก็จะมีคู่มือบรรยายกับคู่มือการใช้งานคู่มือการกดคู่มือการกดเช็คนะครับเช็คลิสต์นะครับพร้อมเพิ่มฟอลต์นะครับโค้ดอะลาร์มฟอลต์อะไรพวกนี้มันก็จะมีเครื่องมือเครื่องกลเครื่องจักรเกือบทุกชนิดนะบางอย่างมันก็จะมีฟอลต์นะครับอันนั้นคือเรื่องของเมนเทรนนะก็คือการเมนเทนเนนต์อินจิเนียร์นะก็คือคนใช้งานแหละไม่ได้เป็นคนออกแบบนะแต่ว่าเป็นยูเซอร์จริงสำหรับคนที่อยู่ในเรื่องของการดีไซน์นะก็ต้องดีไซน์ล่วงหน้าไปถึงว่านะครับว่าถ้ามันเสียเคสนี้ต้องใส่อะไรลงไปนะครับเพื่อให้ยูเซอร์เนี่ยรู้นะครับแล้วก็ไปตรวจเช็คอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องคิดไว้นะครับสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องกลเครื่องจักรนะครับที่จะต้องอยู่ในเรื่องของวิศวกรที่ต้องออกแบบระบบร่วมกันเนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันก็ผ่านการทดลองทดสอบนะครับแล้วก็เทสปรับจูนครับค่อนข้างจะหลายรอบนะครับจนมันเป็นซีรีส์หรือมันโมเดลที่มันพร้อมที่จะเอามาลอนช์โปรดักต์ก็คือออกจำหน่ายนั่นเองนะครับก็สำหรับงานพวกนี้งานออกแบบคอนเซ็ปต์มันก็จะประมาณนี้โอเคก็ว่ากันต่อครับ